้างในแตกต่างกันยังไง Power Amp 2แบรนด์ราคาเท่ากันแต่คนละครับกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Hippo IO Outlet สาขาเมืองไทย Outlet สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชม Power Amp 2แบรนด์ข้างในแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับทาดาโป้ 8.4 แอมป์ 4 channel ระบบคัสดีกำลังวัตต์8โอห์มอยู่ที่850วัตต์4โอห์มอยู่ที่1450วัตต์ซึ่งให้กำลังวัตต์ที่สูงพอควรเป็นแอมป์ระบบคัสดีหม้อแปลงลูกใหญ่จ่ายไฟสูงตัวนี้ให้ภาคจ่ายไฟภาคเล็กติฟายซีฟิลเตอร์มา8ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคเอาท์พุตเป็นระบบคัสดีซึ่งใช้เป็นมอสเฟตข้างละ1คู่แต่ละ channel ก็จะมี2แผ่นวางประกบกันแผ่นนึงอยู่ด้านล่างแผ่นนึงอยู่ด้านบนนะครับในแผ่นนึงมี2 channel แล้วก็มีพัดลมระบายความร้อน3ตัวนะครับจุดเด่นของแอมป์คัสดีก็คือจะไม่ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเมื่อไม่มีสัญญาณเข้าถ้าขยายก็จะหยุดการทำงานเมื่อมีสัญญาณเสียงเข้ามาเครื่องก็จะทำงานต่อจะไม่มีความร้อนสะสมข้อดีของคัสดีเลยนะครับส่วนด้านนี้ Power Amp 4 channel เหมือนกัน My NPE เป็นรุ่นยอดฮิตเลยขายดีด้วยนะครับ B8004 เป็นแอมป์4 channel กำลังวัตต์8โอห์มอยู่ที่800วัตต์4โอห์มอยู่ที่1200วัตต์เป็นระบบคัสเฮดนะครับคราวนี้เรามาดูด้านในกันนะครับ My NPE จะให้เป็นหม้อแปลงเทอร์รอยมาให้1ลูกลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับเห็นมั้ยครับผมนี่คืออะไรตัวนี้นะครับก็มีประโยชน์ช่วยในการดักความถี่ไม่ให้สัญญาณไปกวนภาคขยายนะครับภาคเอาท์พุตนะครับซึ่งเขาออกแบบมาอย่างดีเลยทีเดียวนะครับภาคเล็กติฟายของแอมป์ตัวนี้ก็ให้ฟรีฟิลเตอร์มาทั้งหมด8ลูกนะครับแล้วก็มีไดโอดบิดอยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับภาคเอาท์พุตก็จะเป็นทรานซิสเตอร์ให้ด้านข้างนะครับก็คือซิงค์1จะมีภาคขยายอยู่2ชุดเพราะว่ามันเป็นแอมป์4 channel ซิงค์1ก็จะมี2 channel นะครับข้างละ2 channel นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนซึ่งจะดูดอากาศจากท่อซิงค์ออกด้านหลังนะครับจุดเด่นของแอมตัวนี้ก็คือใส่พอร์ตด้านหลังมาให้ด้วยนะครับครบคันเลยทีเดียวแยกอิสระทุกชั้นแน่นเลยนะครับลักษณะเด่นของคัสเฮดความร้อนน้อยกว่าคัส AB แต่ภาคขยายยังคงเป็นคัส AB เหมือนเดิมเพียงแต่คัสเฮดได้เพิ่มภาคจ่ายไฟที่สามารถปรับแรงดันไฟได้นะครับเมื่อเราเปิดวอลลุ่มเครื่องขยายเสียงเบาเครื่องก็จะกินไฟน้อยนะครับเมื่อเราเปิดดังมากๆนะครับเครื่องก็จะใช้ไฟมากนะครับก็คือจุดเด่นของแอมตัวนี้เลยนะครับแอมทั้ง2รุ่นนะครับให้ระบบป้องกันลำโพงไม่ว่าจะเป็นช็อปสตาร์ทก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นเอาไปใช้งานไม่ต้องกังวลนะครับช็อตนิดๆหน่อยๆมีระบบป้องกันเซฟตี้อย่างดีนะครับจากที่เราเห็นด้านในของเครื่องแต่ละรุ่นเท่านี้นะเรามาฟังน้ำเสียงแอมระบบคัสเฮดแล้วก็ระบบคัสดีแอมสองตัวนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมจะพาทุกท่านไปฟังกันเลยครับผมจะทดสอบทาดาโป8.4ก่อนเลยเสียงกลางผมกำหนดไว้ที่ channel ที่2นะครับคราวนี้นะครับมาฟัง My NPE D8004 กันบ้างนะครับ channel ที่2เหมือนกันนะครับเพื่อนเอ้ยกินเหล้าเมาบ่เสียวเหล้าบ่เกี่ยวบ่เมาดอกเพื่อนเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับคราวนี้มาฟังในเรื่องของเสียงเบสกันบ้างนะครับตัวไหนจะให้เนื้อเบสดีกว่ากันไปดูกันนะครับผมจะลองเป็นทาดาโป 8.4 ก่อนนะครับชั้นหน้าที่1 นะครับเป็นเสียงเบสนะครับซึ่งตู้ที่เปิดใส่นะครับจะเป็นตู้เทอร์โบนะครับผมเป็นดอก18นิ้วนะครับ2ใบนะครับเลขที่4โอห์มนะครับของแอมป์นะครับต่อก็800วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับโค้งหล่อนะครับที่เปิดอยู่นะครับผมคราวนี้นะครับมาลองเป็นของ My NPE บ้างนะครับแชนเนลที่1ก็คือสเปคตู้สเปคดอกตัวเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับผมจะเปิดรวมทั้งเบสทั้งกลางแหลมของทาดาก่อนเลยนะครับการเกมนาทีจดเป็นพร้อมใหญ่จะยืนแต่แรกมองมาจะมองมาใช่ยี่ห้อมีอย่างเดียวมองลาบอกไอ้เถิดนาสิซื้อผ้าให้ไหมใช่แล้วให้เขาวัดมันนานมันสิจักกี่บาทสิซื้อให้ซ้ำไปนะครับคราวนี้เราก็มาฟังของ My NPE กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างค
ครับได้ฟังน้ำเสียงไปทั้ง2รุ่นแล้วนะครับในราคาที่เท่ากัน 14,900 บาทแต่คนละคาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมจะใช้แอมเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นระบบอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม